ร้อยเอกธรรมนัสนะคะพยายามที่จะตัดขาดหรือว่าตัดจบกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือว่าลุงป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจริงๆแล้วค่ะโดยที่ล่าสุดนะคะเขาได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคนะคะซึ่งก็คือตำแหน่งเลขาธิการพรรคซึ่งพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ได้เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ค่ะโดยมีชื่อของคุณไพบูลย์ นิติตะวันดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคแทนร้อยเอกธรรมนัสค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อย้อนกลับไปดูเนี่ยข่าวการลาออกจากกรรมการบริหารพรรคของกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสนั้นนะคะเพิ่งจะมาปรากฏเมื่อ2วันก่อนนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะพวกเขานะคะประกอบไปด้วยคุณไพลิกคุณอรรถกรศิริรัตยากรคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาคุณสัมพันธ์มยูโซและคุณบุญสิงห์วรินทรลักษณ์เนี่ยได้ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคนะคะไปตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งถ้าจำกันได้นะคะก็เป็นวันเดียวกันกับที่ร้อยเอกธรรมนัสค่ะได้แถลงข่าวประกาศอิสรภาพจากพลเอกประวิตรนั่นเองแต่ที่น่าสังเกตก็คือพวกเขาไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการบริหารพรรคต่อพรรคพลังประชารัฐโดยตรงนะคะหรือว่าต่อลุงป้อมแต่กลับไปยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าคุณแสวงบุญมีนะคะในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองแทนค่ะโดยที่ร้อยเอกธรรมนัสนะคะยังบอกอีกว่ากำลังดูข้อกฎหมายว่าจะออกจากพรรคอย่างไรแบบถูกกฎหมายและยังคงสภาพการเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ค่ะเนื่องจากท่าทีของลุงป้อมนั้นก็ไม่ได้มีทิศทางหรือว่าแนวโน้มที่จะขับเขาออกจากพรรคนะคะโดยที่นะคะก่อนหน้านี้ในรายการทีวีออนไลน์ช่องหนึ่งนะคะก็ได้อ้างคำพูดของพลเอกประวิตรหรือว่าลุงป้อมบอกว่าจะไม่ขับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสออกจากพรรคนะคะซึ่งก็เหมือนว่าพลเอกกำลังขังร้อยเอกเอาไว้อย่างนั้นแม้ก่อนหน้านี้นะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568นะคะเราจะได้เห็นภาพของร้อยเอกธรรมนัสและส.ส.ในกลุ่มค่ะเดินไปนั่งในโซนของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งก็เป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ว่าพวกเขานั้นอยู่ในซีกหรือในฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะและในการโหวตร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสค่ะ20คนนั้นก็ได้โหวตเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะยกเว้นเพียงคุณชนนพัฒน์นาคซั่วแต่ในฝ้าของกลุ่มบ้านป่ารอยต่อในพรรคพลังประชารัฐนะคะที่ก็เป็นฝ่ายค้านมือใหม่นั้นมีเพียง9เสียงค่ะที่โหวตนะคะไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายงบประมาณค่ะซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับพรรคฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าอีก11เสียงค่ะซึ่งในจำนวนนั้นรวมพลเอกประวิตรหรือว่าลุงป้อมอยู่ด้วยนะคะก็น่าสนใจค่ะว่านับจากนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นในทางการเมืองที่มีความสลับซับซ้อนรวมทั้งนะคะร้อยเอกธรรมนัสจะหาช่องหาทางนะคะที่จะออกจากพรรคพลังประชารัฐไปอย่างถูกกฎหมายไปอย่างเท่ๆพร้อมตำแหน่งส.ส.ไปได้อย่างไรนะคะจะเลยเถิดไปถึงขั้นยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐหรือไม่อันนี้นะคะก็น่าสนใจและน่าติดตามค่ะ